ลิซ่าบินกลับไทยฉลองวันเกิด26ปีกับครอบครัวแฟชั่นสนามบินชิลสุดๆไปไหนก็มีแต่คนรักและพร้อมซัพพอร์ตเต็มไปหมดสำหรับศิลปินซุปตาร์ลิซ่าแบล็คพิงค์ลิซ่าและลิสามโนบานไม่ใช่แค่เฉพาะในไทยหรือในเอเชียเพราะตอนนี้ชื่อเสียงของลิซ่าโกอินเตอร์ไปไกลถึงระดับโลกแล้วมีแฟนคลับติดตามมากมายและวันนี้วันที่27มีนาคม2023เป็นวันคล้ายวันเกิดของสาวลิซ่าที่อายุครบ26ปีแฟนคลับทั่วโลกต่างส่งคำอวยพรและทำโปรเจกต์คดีพร้อมใจติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยม26 Edelweiss for Lisaเครื่องหมายสี่เหลี่ยม The Greatest Lalisa Day สนั่นโลกโซเชียลขณะเดียวกันล่าสุดมีรายงานว่าเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ลิซ่าได้ปรากฏตัวที่สนามบินสุวรรณภูมิเดินทางกลับถึงประเทศไทยเพื่อมาพักผ่อนและฉลองวันเกิดกับครอบครัวทั้งนี้กลุ่มแฟนคลับยังได้ขอความร่วมมือเหล่าบลิงค์ทุกคนที่พบเห็นลิซ่าในที่สาธารณะโปรดให้ความเป็นส่วนตัวกับศิลปินและไม่โพสต์อัปเดตพิกัดแบบเรียลไทม์เพราะอยากให้ลิซ่าแฮปปี้กับการได้กลับบ้านมาหาครอบครัวครั้งนี้